เพราะเราในฐานะของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มีหน้าที่อย่างอื่นต้องทำอยู่ด้วยแต่นี่เมื่อวันมันมาถึงวันเลือกตั้งเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของเราจะพรรคไหนจะชอบชื่นชอบพรรคไหนชื่นชอบใครก็นั่นเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นอะไรประมาณนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมามากเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วพรรคไหนนะบุคคลใดจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไหนจะได้มาดูแลพรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านยังดูอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยค่อยรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฝันอยากได้รัฐบาลแบบไหนครับฝันอยากได้รัฐบาลไหนนะครับผมถ้าดารารัฐบาลได้ก็ดีนะฮะจะได้แบบว่ามีสีสันบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็พูดคำไม่เฉยไม่มีอะไรก็คงฝันเหมือนกันทุกคนนะครับก็อยากได้ให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีกอยากให้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่ะก็วันนี้เป็นวันเดียวนะครับที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์เพราะจริงๆเราก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการได้บางทีการที่เรารู้สึกว่าเลือกไปแล้วหรือว่าไม่มาก็คงไม่มีผลแตกต่างอะไรหรอกแต่ว่าผมว่าการที่เราได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเทศชาติด้วย